เอาล่ะพร้อมไหมบินฮ่าโอ้โอ้ลงหาเพชรจิ๊บคุณเป็นโกนะได้สิแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีปิงสวัสดีจ้าบิงคุณเพชรเจ๊ฮะให้แพนโดมาเล่นได้ไหมฮะได้สิจ้าเย้แล้วเจอกันนะแพนโดสวัสดีนายก็หายใจเป็นไอเหมือนกันดูสิฉันเป็นมังกรนะว้าวฉันคือรถไฟปูน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 ป๊อปฮะแพนโดมาเล่นด้วยฮะแล้วผมมีลมหายใจมังกรด้วยดูนะฮะอู้อู้อ้าวไม่มีแล้วแล้วเข้าบิงปูน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 ทำไมผมถึงไม่มีลมหายใจมังกรแล้วล่ะฮะฟอสเพราะว่าในห้องนี้มันอุ่นนะสิบิงลองออกไปข้างนอกหนาวๆสิลองดูแพนโดสิได้ฮะอ่าฮ่านี่ไงฮะฉันเป็นมังกรอีกแล้วข้างนอกนี่หนาวพอที่จะทำให้เราทุกคนหายใจเป็นไอเลยนะระวังมังกรเอาไว้ด้วยนะว้าวแพนโดนายก็ระวังรถไฟด้วยนะปูนปูนฉันจะไปจับตัวนายรถไฟก็จะไปชนนายปูนปูนแพนโดดูสิฮะโหอะไรน่ะบิงอุ๊ยเย็นเจี๊ยบมากๆเลยล่ะอุ๊ยเย็นมากๆใช่อุ๊ยเย็นมากๆเย็นเจี๊ยบเลยฮะดูนี่สิฮะเป็นน้ำแข็งเลยล่ะฮะจับดูสิฮะฟอบอ๋อนี่มันแท่งน้ำแข็งนี่นะสวยมากๆเลยล่ะสวยมากๆเลยมือของผมเย็นเจี๊ยบเลยล่ะฮะฟอบมือของผมด้วยฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นดื่มช็อกโกแลตร้อนๆไหมจะได้อุ่นกันขึ้นหน่อยไงช็อกโกแลตร้อนแพนโดเย้ไปกันเถอะบิงแท่งน้ำแข็งชอบอยู่นอกบ้านนะเอาเข้ามาที่อุ่นแบบนี้คงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ผมอยากจะเก็บเอาไว้นี่ฮะถ้างั้นใส่ในนี้สิในช่องแข็งไงมันจะได้ไปนอนกับเพื่อนน้ำแข็งของมันเลยราตรีสวัสดิ์นะแท่งน้ำแข็ง โอ้ช็อกโกแลตร้อนรอเดี๋ยวก่อนนะมันยังร้อนเกินดื่มไม่ไหวหรอกปิงแล้วจะดื่มได้เมื่อไหร่ล่ะฮะต้องทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นลงหน่อยก่อนนะป๊อปมือของผมยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยมือผมด้วยฮะมือของฉันไม่เย็นนี่ถ้างั้นคุณทำเหมือนกำลังทำแซนด์วิชมือเลยนะครับจริงด้วยแซนด์วิชอุ่นๆอุ่นไหมฮะตาผมบ้างโอ้อุ่นจังฮะไหนดูสิว่าพอจะดื่มได้หรือยังโอ้บิงยาโอ้ยโอ้มือพองเลยละมั้งมาเร็วทำให้เย็นลงหน่อยมันจะได้หายแสบนะแสบจังเลยฮะฟอบต้องหาอะไรเย็นๆประคบเอาความร้อนออกไปแท่งน้ำแข็งนั่นได้ไหมฮะโอ้ดีเลยล่ะแพนโดนี่บิงถือเอาไว้เป็นยังไงบ้างล่ะเย็นดีฮะเราดื่มได้หรือยังฮะฟอบยังหรอกเราต้องรอให้ช็อกโกแลตมันเย็นลงอีกหน่อยนึงโอ้ตอนนี้มือเธอแสบน้อยลงหรือยังบิงฮะดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงเปียกเลยล่ะฮะแท่งน้ำแข็งช่วยไปลดความร้อนที่มือของเธอไงล่ะโอ้เราเอาน้ำแข็งไปใส่ในช็อกโกแลตร้อนได้ไหมฮะได้สิแต่เราต้องใช้น้ำแข็งสะอาดนะนี่ช็อกโกแลตร้อนใส่น้ำแข็งดูสิฮะฟอบ
น้ำแข็งเล็กลงไปเรื่อยๆเลยมันละลายปนไปกับช็อกโกแลตร้อนแล้วล่ะดื่มกันได้หรือยังฮะไหนดูสิกำลังดีเลยล่ะอร่อยจังอร่อยไหมอร่อยฮะตอนนี้ท้องของผมอุ่นเลยล่ะฮะของฉันด้วยเหมือนกันเราออกไปข้างนอกกันอีกได้ไหมฮะฟอสได้สิทีนี้เธอมีอะไรอุ่นๆในท้องแล้วก็จะไม่หนาวเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วเข้าแพนโดไปกันเถอะใช่ไปกันเลย สวัสดีวันนี้หนาวมากและฉันกับแพนโดก็ไปเจอแท่งน้ำแข็งเข้าฟอบทำช็อกโกแลตร้อนให้แต่มันร้อนเกินไปจนลวกนิ้วของฉันเลยโอ๊ยฉันเลยต้องถือแท่งน้ำแข็งเอาไว้ให้มันช่วยดูดความร้อนจากมือฉันจากนั้นเราก็เลยเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในช็อกโกแลตร้อนเราจะได้ดื่มได้ไงแล้วมันก็อร่อยมากๆเลยด้วยถ้ามีของที่ร้อนเกินไปแล้วเราเอาของเย็นใส่ลงไปมันก็จะอุ่นกำลังดีบิงเขาชอบฝึกความอดทนมากเลยอย่าจับตอนร้อนๆนะช่วยฉันด้วย ว้าวยอดเลยรถขุดนี่โอ้ลองดูรถคันนั้นสิรถขุดคันใหญ่มากๆเลยว้าวนั่นมันรถตักดินนี่นาดูล้อยาวๆนั่นสิโอ้โหแฟนเธอดูนั่นสิฉันชอบรถขุดดินแบบสุดๆเลยล่ะว้าวดูสิมันทำอะไรได้ด้วยเหรอเนี่ยมันขุดได้ทุกอย่างนั่นแหละเขาเอาต้นไม้ไปทำอะไรเหรอฮะฟอบก็ไม่รู้สิงั้นดูกันไหมฟอบต้นไม้จะล้มแล้วฮะโอ้เย่โอ้ล้มไปเลยล้มไปเลยนั่นไงทีนี้ต้นไม้ก็ไม่ล้มแล้วฮะรถขุดดินนี่เจ๋งที่สุดไปรถตักดินสิเจ๋งมากกว่าแต่ว่าทั้งคู่ก็มาช่วยเราปลูกต้นไม้นะกลับมาก่อนสิฮะไม่คุณขับรถขุดดินกลับมาปลูกต้นไม้สิฮะโถเอ้าผมอยากจะไปตักทรายมั่งนะฮะฟอบผมก็อยากขุดทรายปลูกต้นไม้ฮะใช่ปลูกต้นไม้กันงั้นก็โอเคปลูกทรายปลูกทรายบึ้นนี่คือรถขุดดินจะรถขุดดินดันทรายเข้ามาในหลุมฉันสิต้องมีที่วางต้นไม้นะก็ได้บึ้นโอ้บึ้นโอ้ขอโทษฮะฟอบโอ้ผมเผลอไปทำกระต่ายทรายของคุณทำเหรอฮะใช่จริงด้วยบึ้นบอกให้นะแพนโดถ้าเธอไปขุดเอาทรายมาให้ฉันเพิ่มอีกฉันจะสร้างใหม่อีกตัวได้ฮะบึ้นดันทรายลงหลุมของฉันนะก็ฉันเป็นรถขุดดินนี่นะฉันก็ต้องขุดทรายไปเรื่อยๆสิเราพร้อมจะปลูกต้นไม้กันหรือยังยังฮะหลุมของผมยังไม่พร้อมเลยดินของผมก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันฮะงั้นก็ได้ฉันรู้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงแล้วเราไปหาต้นไม้มาปลูกกันเถอะฮะโอ้แพนโดนั่นหลุมฉันนะอะไรนะนายมากบหลุมฉันบอกแล้วว่าอย่าโอ้ฉันไม่ได้ตั
อนนี้พวกเราปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วล่ะน่าเสียดายจังเมื่อกี้เป็นหลุมปลูกต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยจริงด้วยเธอขุดเก่งมากๆเลยนะฮะและผมก็ขุดทรายให้ต้นไม้เยอะเลยฮะใช่เธอเป็นคนขุดดินนี่นะแต่ว่าผมต้องตักดินเตรียมหลุมเอาไว้ก่อนสิฮะอ๋อใช่ต้องตักดินขึ้นมาก่อนใช่ไหมงั้นมาขุดหลุมกันใหม่เธอบิงได้ดีนี่นะอีกหลุมนึงผมจะเป็นรถตักดินเองบึ้น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 ผมเป็นรถขุดดินแล้วฮะใช่แล้วบึ้น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 เอาล่ะเราทำสำเร็จแล้วดีมากมากเราต้องเช็ดต้นไม้แล้วฮะฟอบโอ้ฮึบไม่ใช่แล้วเหรอฮะฟอบคุณไม่ใช่ต้นไม้ว้าวฉันรู้สึกเหมือนเป็นต้นไม้มาช่วยกันปลูกฉันทีสิเฮ้แพนด้าลงไปดันต้นฟอบกันเลยดีกว่าโอ้ค่อยยังชั่วหน่อยตอนนี้เราต้องกลบหลุมแล้วเราบิงโอ้รู้สึกปลูกได้อบอุ่นดีด้วยนะโอ้โหโอ้ฟอบเราไม่ล้มแน่ฮะเพราะเราขุดหลุมไว้ลึกมากเลยฮะแล้วเราก็เอาทรายกบไว้แน่นเลยอ่าใช่คนขับรถตักกันมาแล้วคนขับรถขุดก็มาโอ้เราเข้าหาฟอบอะฉันกับแพนโดและรถขุดกันฉันเป็นรถตักดินด้วยนะส่วนแพนโดก็เป็นรถขุดดินน่ะแต่แพนโดก็ดันทรายเข้ามาในหลุมฉันก่อนที่ฉันจะขุดเสร็จแล้วมันก็ไม่ดีเลยและแพนโดก็มาช่วยฉันขุดหลุมใหญ่มากๆแล้วเราก็ปลูกต้นฟอบด้วยกันเหมือนรถขุดจริงๆเลยถ้าเราทำเองคนเดียวเราจะขุดได้แค่หลุมขนาดนี้แต่ถ้าเรามีเพื่อนมาช่วยขุดเราอาจจะขุดได้ใหญ่มากๆเลยนะบิงเขาชอบขุดหลุมเล่นมากแล้วก็ชอบกบหลุมด้วยล่ะใครพร้อมจะเล่นเกมบ้างจ๊ะเราเล่นซ่อนหากันได้ไหมฮะอาม่าใช่ค่ะหนูไปค้นหาก่อนนะคะเล่นซ่อนหาเหรอได้จ้า ได้จ้า เงียบๆกันก่อนนะจ๊ะ จ้าสุล่าชิกาชาหนูอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะได้เลยจ้าไปเข้ากันโอ้โหไม่จะไม่มีเกมก่อนขึ้นรถไฟห้องน้ำนะผมไม่ต้องขึ้นรถไฟห้องน้ำฮะอาม่าแน่ใจนะจ๊ะอือแน่แน่นะก็ได้ตามนั้นจะบิงเดี๋ยวเข้าแพนโดขบวนรถไฟออกแล้วนะหยุดรถไฟให้ทีพวกเราก็รีบไปฉี่ชึกกระชักชึกกระชักปูนปูนบิงเธอแน่ใจนะว่าไม่ต้องไปอ่ะงั้นก็ได้ผมลองแล้วแต่ว่ามันฉี่ไม่ออกอะฮะดีแล้วที่พยายามจับแพนโดเสร็จแล้วค่ะเอาล่ะใครพร้อมจะเล่นซ่อนหาแล้วบ้างหนูค่ะหนูค่ะอาม่าพอเหลือเป็นคนแรกนะนะคะผมก็อยากเป็นคนหาฮะแต่ว่าโคโค่ขอก่อนจ้ะโถโคโค่เป็นคนหานับ1ถึง10นะแล้วฉันก็จะหาพวกเธอให้เจออย่าลืมนะจ๊ะคนที่หาเจอคนสุดท้ายจะเป็นคนหาในตาต่อไปอ๋อตกลงฮะ1 2 3 4 5 ฉันจะที่ดินของนะแพนโด 6 ฉันก็เหมือนกัน 7 8 9 10 ฉันคงต้องรีบไปฉี่ตอนนี้แล้วอะโถแพนโดหยุดก่อนจ้าเข้ารถไฟห้องน้ำกันชึกกระชักชึกกระชักปุ้นปุ้นเธอแน่ใจนะว่าไม่ต้องเข้าน่ะไม่ฮะผมจะเล่นซ่อนหาก่อนผมจะเป็นคนหาฮะอาม่าคะหนูเจอกางเกงค่ะอืมแสดงว่ามีคนทำกางเกงหายเราจะเก็บของหายไว้ที่ไหนนะเพื่อให้เจ้าของมาหาของเจอไม่มีตะกร้าเจอของหายห่วงนะเจ้ากางเกงเดี๋ยวก็มีคนมาเจอเธอ
รียมตัวระวังหนึ่งสองบิงซ่อนในตะกร้าเจอของหายดีไหมฮะเดี๋ยวฉันว่าเราเล่นซ่อนหากันไม่ใช่เล่นนั่งทับกันมาหาที่ซ่อนกับฉันทางนี้ดีกว่าแพนโดได้ฮะโอ๊ยปวดฉี่จังบิงเธออยากจะขึ้นรถไฟห้องน้ำไหมได้เลยไปกันเถอะไม่ฮะไม่ได้เดี๋ยวโคโคจะเห็นผมและผมจะถูกเจอบิงถ้าเธออยากเข้าเราหยุดเล่นเกมก่อนได้เธอแน่ใจเลยว่าจะรอนะฮะผมอยากเป็นคนหาบ้างแปดงั้นก็ตามใจนะเก้าสิบทำไมไม่รู้ฉันเริ่มหาแล้วนะอ่าซูล่าจับได้แล้วแล้วฉันจะไปตามหาเธอโคโค่จะไปจับนายแล้วน้องบิงอ่าฮ่าได้ยินเสียงไหมเสียงนั่นดังมาจากโซฟาตัวนี้หรือว่าตะกร้ากันนะจากตะกร้าน่ะแพนโดเจอเธอแล้วไม่นะฉันบอกเธอว่าจากตะกร้าไงเหลือหาอีกแค่คนเดียวเท่านั้นกระต่ายตัวนั้นอยู่ไหนนะฉันจะจับเธอแล้วนะบิงเจอแล้วเอ๊ะถ้ามันคนหาเก่งมากมากบิงเธอรอได้ด้วยทีนี้ไปเลยไปเย้บิงเธอเป็นคนหาแล้วมาเล่นกันต่อเถอะบิงต้องรีบไปขึ้นรถไฟห้องน้ำก่อนไปเถอะอาม่าคะบิงฉี่ราดลงบนพื้นค่ะไม่เป็นไรนะบิงนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยขอผมดูหน่อยฮะขอโทษอาม่าผมพยายามอั้นไว้แล้วโอ้เธอพยายามกลั้นไว้แต่ว่าไม่อยู่ไม่เป็นไรจ้ะบิงใครบ้างที่เคยกลั้นฉี่เอาไว้แล้วแต่กลั้นไม่อยู่บ้างจ๊ะผมฮะแต่ไม่เคยตั้งแต่หนูโตค่ะจ้าส่วนบิงคราวหน้าต้องทำยังไงถ้าเธออยากเข้าห้องน้ำระหว่างที่เล่นอยู่จ๊ะชุกชักฮะเราจะหยุดเล่นก่อนเพื่อขึ้นรถไฟห้องน้ำดีมากเจ้ากระต่ายบิงทีนี้เราจะหากางเกงตัวใหม่จากที่ไหนดีนะรู้ๆค่ะก็หาจากตะกร้าเจอของหายไงล่ะคะบิงโอ้กางเกงใหม่ขอบใจนะซูล่ากางเกงใหม่เยี่ยมไปเลยกางเกงตัวใหม่เอาเลยแพนโดบอกว่าโอ้โหกางเกงใหม่ฉันเป็นคนหาใช่แล้วเย้สวัสดีฉันกำลังซ่อนอยู่ฉันเลยไม่ได้ขึ้นรถไฟห้องน้ำตอนที่คนอื่นเขาไปกันแล้วโคโค่ก็หาฉันเจอคนสุดท้ายฉันเลยได้เป็นคนหาแต่แล้วฉันก็ฉี่ราดรถกางเกงตัวเองซึ่งมันไม่ดีเลยนะแต่ว่าโชคดีที่อาม่าช่วยทำความสะอาดแล้วซูล่าก็เจอกางเกงตัวใหม่เธอต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเล่นนะหรือหยุดเล่นก่อนเพื่อเข้าห้องน้ำขึ้นรถไฟไปห้องน้ำบิงชอบที่สุดเลยปนปูนเราหาฟอกไปให้เร็วๆกันเถอะฮะฟีเร็วๆเหรอได้สิสวัสดีฟรอกสวัสดีแพทเจ็ตแพนโดโอ้ว้าวแพนโดนายมีสเก็ตบอร์ดด้วยเหรอฉันขอเล่นบ้างได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะเล่นให้นายดูก่อนนะดูให้ดีล่ะสวัสดีบิงสวัสดีครับคุณแพทเจ็ตฟอบกันด้วยให้ผมลองเล่นด้วยฮะผมจะเล่นให้เร็วจี๋ไปเลยฟีวีวีอ่าฮะเร็วจี๋ไปเลยใช่ฮะถ้างั้นลองดูแพนโดเขาเล่นก่อนดีกว่านะผมรู้วิธีเล่นอยู่แล้วแบบนี้
ฟรีอ้าวเหรอตอนแรกน่าจะลองเล่นช้าๆดูก่อนนะสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะบิงโอ้ฉันไปแล้วนะโอ้โตาฉันบ้างนายทำอย่างนี้นะว้าวไม่เป็นไรนะแพนโดงั้นลองบอกวิธีเล่นบิงก่อนดีไหมใช่ใช่ฉันจะลองดูได้ฮะนายขึ้นไปจากนั้นนายก็ทำแบบนี้ย่อย่อแล้วก็แบบนี้กางแขนกางแขนจากนั้นไถฟีทีนี้ตาฉันได้หรือยังแพนโดได้สินี่ต้องใส่อันนี้ด้วยนอนี่พร้อมไหมฮะอ้าวอ่ะฮะนี่นั่นแหละเธอพร้อมแล้วหรือยังบิงฮะโอ้ยระวังนะเอานะอุ๊ยนี่มันไม่ยอมให้ผมขึ้นไปหาฟอสโอ้แพนโดอาจจะช่วยได้นะใช่นายวางขาแบบนี้นะบิงก็ได้โอ้นี่บิงมันโยกแยกจังเลยค่อยๆก่อนนะจ๊ะโอ้อย่างนั้นแหละบิงเอาล่ะไปเลยเธอต้องไถไปสิบิงใช้ขาหลังช่วยสิค่อยๆนะบิงไถโอ้นั่นแหละเห็นหรือเปล่าฮะฟอสผมขยับได้แล้วใช่เห็นแล้วไปเร็วบิงทีนี้ก็ไปเร็วๆได้แล้วฮึบอือหือย่อกางแขนไถโอ้เย้เอาล่ะฮึบโอ้นั่นล่ะย่อกางแขนไถอ้าวบิงแพนโดบิงแพนโดฮึบถ้างั้นลองเล่นตรงนี้ไหมตรงทางเรียบนี่เอาสิลองทางนี้ดีกว่าฮะอืมก็ได้ไถวิ่งไปแล้วดูสิฮะฟอบบิ้งโอ้เร็วเกินไปเร็วเกินไปโอ้บิ้งบิ้งบิ้งโอ้โหบิ้งเป็นอะไรหรือเปล่าวะบิ้งโอ้เร็วเกินไปนะฮะไม่เป็นไรนะบิ้งไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยผมไม่ชอบเลยละฮะโธ่บิ้งเอ้ยเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วแขนล่ะฮะเจ็บนิดหน่อยนะฮะมันเร็วเกินไปนะฮะฟอใช่มันเร็วไปจริงๆวี่วอวี่วอวี่วอมีเหตุฉุกเฉินวู่วี่วอวี่วอวี่วอแพนเดอร์มาเร็วบิงเข้ามาในรถพยาบาลสิรถพยาบาลไม่ขับเร็วหรอกนะเร็วนิดหน่อยเองแพนเดอร์ก็ได้ฮะไม่เร็วนักก็ได้เธอคิดว่าไงอะบิงก็ได้ฮะเอาละนะเอาละไปกันเลยนั่นแหละวีวอวีดีมากแพนโดวีวอ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 เกือบจะถึงแล้วเก่งมากนายอยากจะลองเล่นอีกไหมบิงไม่เดี๋ยวฉันล้มอีกนะตอนแรกๆใครๆก็ล้มกันได้ทั้งนั้นแหละบิงใช่แล้วฉันก็ล้มนะได้แผลไปทั่วตัวเลยฉันโดนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่แพนเดอร์อยากลองเล่นอีกทีไหมบิงเล่นตรงทางเรียบนี่มันไม่วิ่งเร็วไปหรอกนะก็ได้ฮะเอ๊บย่อกางแขนไถไถเนียวดูสิฮะฟอสผมทำได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงวิ่งฮ่าฮ่าวิ่งตาฉันแล้วนะฉันได้ลองเล่นสเก็ตบอร์ดของแพนโดด้วยล่ะแล้วมันก็ทรงตัวยากเพราะต้องยืนด้วยสองขาแค่นั้นเองล่ะแล้วก็ฮึบ
โล่กางแขนไถแล้วมันก็วิ่งเร็วเกินไปจนฉันล้มเลยล่ะฉันไม่ชอบแบบนี้เลยเล่นสเก็ตบอร์ดก็สนุกดีแต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากๆเลยฉันอาจจะล้มลงบ้างแต่ฉันก็จะลุกขึ้นมาพยายามอีกวิ่งบิงเขาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากๆเลยวิ่งโอ้สวัสดีอาโลโทโอ้อาโลคงร้อนเขาก็เลยมาหาที่เย็นๆนอนตรงนี้ไงข้างใต้นั้นนอนสบายไหมฟ๊อบนั่นจิวลี่นี่นะเรากินไอศกรีมได้ไหมฮะนะฮะได้สิรถมาถึงไหนแล้วล่ะโอ้ อยู่นั่นไงฮะอ้าไปเร็วเข้าสวัสดีป๊อบซี่เร็วเข้าหาฟ๊อบรีบหน่อยโอ้ไม่ไฟแดงพอดีเดี๋ยวก็ไฟเขียวแล้วนะเขียวเร็วๆเข้าสิจะได้รีบข้ามไปฉันอยากกินไอศกรีมแล้วนะแล้วเธอจะกินรสอะไรล่ะบิงกินรสแครอทมั้งฮะแล้วคุณจะกินอะไรฮะฟอบฉันว่าฉันกินผลไม้เสียบไม้ดีกว่านะใช่ที่เสียบไม้ยาวๆเวลาช็อกโกแลตใช่ไหมฮะน่าอร่อยจังใช่แล้วล่ะเอาเอาละงั้นไป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 อยู่ไหนแล้วนะฮะลองฟังเสียงดูสิโธ่ไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นไงอยู่ทางด้านไงเร็วได้ได้เร็วฮะไปซื้อไอศกรีมกันฮะเอ้าอยู่นั่นเองอ้าวไม่ดูสิฮะโทษทีเราจะทาสีสะพานใหม่คุณต้องอ้อมไปทางนู้นนะโอ้แต่เราอยากจะกินไอศกรีมจิ้วเล่ย์อยู่ตรงนู้นเองกำลังจะไปแล้วด้วยอ๋อเข้าใจแล้วงั้นไปก็ได้รีบไปแล้วกันนะขอบคุณฮะไม่เป็นไรขอบคุณครับโอ้ยเธอไปแล้วฮะโอ้ไม่เป็นไรบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเราก็ตามทันได้ฮะเราเข้าหาฟอบขอบคุณครับโชคดีครับเจลลี่รอผมด้วยฮะได้แล้วจ้ะกินให้อร่อยนะขอบคุณค่ะเจลลี่เจลลี่เจลลี่โอ้ไม่นะเอ๊ะเสียงดังอะไรเนี่ยป๊อบซี่อ๋อรู้แล้วลูกค้าสองคนสุดท้ายนี่เองสวัสดีบิงสวัสดีฮะเจลลี่สวัสดีเจลลี่สวัสดีจับล้อเกือบตามไม่ทันแล้วสวัสดีป๊อบซี่เราวิ่งตามคุณมาเข้ามาในสวนแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็วิ่งวิ่งงั้นคงจะร้อนกันแย่เลยสิงั้นก็มาหาของเย็นๆกันถูกที่แล้วล่ะจ้ากินอะไรดีล่ะผมขอเป็นไอศกรีมรสแครอทราดซอสช็อกโกแลตแล้วกันฮะโอ้ได้สิจ้าแต่ก่อนอื่นช่วยบอกเรื่องที่สำคัญมากมาทีสิเธอจะเอาแบบใส่ในถ้วยหรือใส่คนคนฮะหูด้วยฮะจัดให้ตามนะช็อกโกแลตได้เลยจ้าไอศกรีมแครอทราดซอสช็อกโกแลตหนึ่งที่ใส่โคนมีหูด้วยโอ้ขอบคุณฮะอุ๊ยน่ากินจังเอาล่ะแล้วของคุณล่ะฟลอปเอาผลไม้เสียบไม้ละกันนะจิลลี่และช็อกโกแลตด้วยสิฮะฟลอปแน่นอนเอาล่ะผลไม้เสียบไม้ราดซอสช็อกโกแลตด้วยมาแล้วจ้าได้แล้วล่ะโอ้ดีจังขอบคุณนะจิลลี่ยินดีเลยจ้าเอาล่ะป๊อบซี่เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันนะโอ้ได้เลยขอบคุณนะจิลลี่บ๊ายบายนะบ๊ายบายป๊อบซี่บ๊ายบายฮะบ๊ายบายป๊อบซี่โอ้แย่แล้วไอศกรีมของผมโอ้ไม่นะคุณดูกลับขึ้นมาใหม่ได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกบิงโอ้มันสกปรกหมดแล้วล่ะดูสิฉันเสียใจด้วยนะคุ
ุณเจลลี่ก็ไปแล้วด้วยแล้วผมก็อยากจะกินไอศกรีมมากๆเมื่อกี้ยังดูอร่อยอยู่เลยแต่ตอนนี้หกหมดแล้วไปเถอะโถอ้าวช่วยถือเอาไว้ให้หน่อยได้ไหมบิงมันหกหมดแล้วฮาฟอบโอ้งั้นเธอก็กินไปก่อนสิผมยังไม่ได้กินไอศกรีมเลยแล้วคุณเจลลี่ก็ไปแล้วด้วยฮะน่าอย่างน้อยก็มีคนแล้วดูเหมือนเธอจะมีผลไม้เสียบไม้ด้วยของคุณต้องหาฮะฟอบเธอจะแบ่งกันกินไหมล่ะบิงเธอชอบส่วนไหนที่สุดผมชอบตรงส่วนกล้วยที่สุดฮะเอาสินี่เอากล้วยไปเลย กล้วยน่ากินจังโอ้เอาแตงไทยด้วยไหมอร่อยหรือเปล่าอ่ะอร่อยฮะขอบคุณฮาร์ฟฟอปผมก็ชอบสับปะรดนะฮะ นี่เอาไปสิตอนนี้เป็นโคนผลไม้น่ากินแล้ว น่ากินจังอร่อยฉันเห็นคุณเจลลี่แล้วก็เลยวิ่งวิ่งไปจนทันรถของคุณเจลลี่พอดีเลยแต่แล้วไอศกรีมของฉันก็หกลงพื้นจนเละไปหมดเลยฉันเสียใจมากๆฉันอดกินไอศกรีมเลยแต่แล้วฟอบก็ทำโคนผลไม้ให้แทนแล้วมันก็อร่อยมากทำไอศกรีมตกบิงนี่จ๋อยไปเลยฉันชอบโคนผลไม้นะฮัปปี้ตีไปเลยฮะอ๋ออ้าวอย่าให้เขาหนีไปได้นะขอบคุณนะฮะฟอบโอ้ฟอบฮับพิตตี้อยากดูเป็ดฮะโอเคไปกันเลยฟิวดูสินี่ไงเป็ดฮับพิตตี้กราบกราบฟอบเป็ดตัวนั้นร้องใส่ฮับพิตตี้ด้วยฮะเป็ดอาจจะทักทายฮับพิตตี้ก็ได้กราบกราบฮับพิตตี้ก็ทักทายไปด้วยฮะโธ่บายบายเจ้าเป็ดเราจะไปไหนกันต่อดีฮับพิตตี้อยากจะไปโอ้ที่เครื่องเล่นหมุนฮะก็ดีนะไปกันเถอะวิวโอ้ระวังอย่าไปเหยียบอึหมานะบิงโอ้แวะอย่าเผลอไปเหยียบอึหมาเข้านะฮะฟอบโอ้จริงๆด้วยอ๋อโอ้เครื่องเล่นหมุนช่วยหมุนให้หน่อยได้ไหมฮะฟอบได้สิจับให้แน่นๆนะฮะวิวแล้วขึ้นอีกฮะฟอบวู้ฮะ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 โอเคหยุดได้แล้วฮะ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 จริงด้วยมาเถอะฮับพิตตี้โอ้ผมเห็นบ้านอาม่าจากตรงนี้ด้วยฮะอาม่าอยู่ในสวนด้วยฮะอาม่าสวัสดีฮะช่วยรับฮับพิตตี้ให้หน่อยได้ไหมฮะได้สิโอเควู้โอ้เอาได้แล้วตาเธอบ้างแล้วบิงได้ฮะวิเอาไปฮับพิตตี้อาม่าไม่ได้บอกมือให้ผมฮะก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้ยินเธอไงโอ้ฮับพิตตี้บอกว่าโอ้เขาอยากจะไปหาอาม่าสักหน่อยฮะถ้างั้นก็ไปเลยฮับพิตตี้วู้อย่าลืมว่ามีอโถหมาป๊อปผมเหยียบหมาเข้าเต็มๆเลยฮะโอ้แย่เลยโดดไปทางโน้นก่อนแล้วค่อยว่ากันโดดโชคดีที่ฮับพิตตี้ไม่ได้เหยียบด้วยฮะใช่แล้วโอ้หมามันแดดมากๆเลยไม่เป็นไรหน้าบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไปบ้านอัมม่ากันจะได้ไปล้างไงก็ได้ฮะสวัสดีอัมม่าอัมม่าฮะผมไปเหยียบหมามาฮะโอ้ดูซิว่าใครมา
ว้ายอึหมานี่โดนมาจังๆเหลืองอ๋อยเลยมาทางนี้ก่อนเลยดีกว่าเราจะได้ล้างออกให้สะอาดสะอาดเลยนี่บิงแล้วมัวทำอะไรอยู่จ๊ะถ้าถึงได้รีบจนไม่ทันระวังอึหมาเข้าน่ะผมกับพ่อพี่ซี่เห็นคุณจากสไลเดอร์ฮะแล้วก็เลยรีบจะมาทักคุณฮะอย่างนั้นเองเหรองั้นเราก็ควรจะทักกันก่อนสิเนาะสวัสดีจ้ากระต่ายบิงสวัสดีอาม่าแล้วก็ต้องทักพ่อพิตตี้ด้วยนะฮะพ่อพิตตี้อยู่ไหนโอ้แย่แล้วพ่อพิตตี้ไม่ได้อยู่กับฉันไม่ได้อยู่กับผมฮะแล้วเขาหายไปไหนฮะพ่อพิตตี้อยู่ที่ไหนไม่เป็นไรบิงพ่อพิตตี้น่าจะรอเธออยู่ที่ไหนสักแห่งเราแค่ต้องไปตามหาเขาอ๋อผมอยากจะเจอพ่อพิตตี้จังไม่เป็นไรนะจ๊ะบิงเธอต้องลองตั้งสมาธินะคิดว่าเธอทำอะไรบ้างก็ได้ค่ะดีจ้ะทีนี้เธอจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายเธอถือฮอปปิตี้อยู่ตรงไหนไม่ได้ค่ะโอ้ผมตั้งสมาธิแล้วฮะอาม่าบิงทำไมเธอไม่ลองถือลูกสนนี้ไว้แล้วคิดว่าเป็นฮอปปิตี้ล่ะทำไมฮะโอ้มันอาจจะช่วยเธอให้นึกออกว่าเมื่อกี้เธอทำอะไรไปบ้างนะจริงด้วยดูนะฮอปปิตี้ชอบไปเล่นที่สวนใช่ไหมฮะแล้วเธอทำอะไรอย่างแรกจ๊ะเราไปดูเป็ดกันฮะแล้วฮอปปิตี้ก็ร้องกับกับความจำดีมากจ้ะเจ้ากระต่ายบิงแล้วเธอไปไหนต่อฮอปปิตี้อยากจะเล่นเครื่องเล่นหมุนฮะอ๋อแล้วฉันก็เป็นคนหมุนแล้วเราก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วฮอปปิตี้ก็เธอทำให้ฉันเวียนหัวแล้วผมก็บอกมือให้คุณฮะมาแล้วก็ฮอปปิตี้ก็อยากจะมาทักทายคุณฮะแล้วผมก็วิ่งไปเหยียบถูกอึหมาซึ่งมันแย่มากๆแล้วเรา ก็กระโดดมาที่ม้านั่งจริงด้วยฟอบผมวางฮอปปิตี้ไว้ที่ม้านั่งใช่แล้วถ้างั้นเขาก็คงรอเธออยู่ที่นั่นจะมัวรออะไรล่ะไปฮะฟอบไปแล้วบีโชคดีจ้าฮอปปิตี้โอ้เขาไม่อยู่ฮะฟอบแล้วเขาอยู่ไหนนะโอ้ผมวางเขาไว้ตรงนี้แล้วเราทำอะไรกันต่อเราไปบ้านอาม่าฮะแล้วลูกสนกลิ้งไปไหนแล้วล่ะมันหล่นไปตรงนี้ฮะโอ้โอ้ฮอปปิตี้อยู่นี่โอ้ฮอปปิตี้เธออยู่นี่เองฮอปปิตี้ฉันทำเธอหายไปแต่ฉันหาเธอเจอแล้วฮอปปิตี้ดีใจที่เราเจอกันฮะดีมากเจ้ากระต่ายบิงไปบอกอาม่ากันเถอะฮะเยี่ยมเลยสวัสดีฉันกับฮอปปิตี้เล่นกันอยู่ในสวนแล้วฮอปปิตี้ก็เกิดหายไปน่ะฉันรักฮอปปิตี้แล้วก็คิดว่าฮอปปิตี้คงหายไปแล้วแต่อาม่าบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วฉันก็ตั้งสมาธิน่ะแล้วก็นึกถึงที่ที่พวกเราเคยไปซึ่งทำให้ผมเจอฮอปปิตี้อีกครั้งฮอปปิตี้หายไปทำให้บิงเศร้ามากแล้วก็อย่าหายไปอีกนะเขาบอกว่าไม่แล้วแค่ไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะนายว่าไมค์แพนโดจะไปกันอีกนะดูสิบายบายรถเมย์ฉันชอบทะเลจังเลยฉันก็เหมือนกันวันหลังเราไปกันอีกดีไหมไปสิฮะนะฮะบายบิงแพนโดนายยังกลับบ้านไม่ได้หรอกแนวบาลาบาลูทิ้งไว้ที่บ้านฉันบาลาบาลูอ๋อใช่เธอต้องมีบาลาบาลูเพราะใกล้เวลาเข้านอนแล้วบาลาบาลูบาลาบาลูบาลาบาลูอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนหรอถึงสักทีอยู่ที่นี่เองหรอเอาของที่เราหามาได้ให้บาลาบาลูดูเถอะดูสิแพนโดหอยของฉันนี่ดื่มชาสักหน่อยไหมแพทเจ็ดขอบคุณนะครับฉันว่าฉันชอบอันนี้นะฉันว่าฉันชอบอันนี้ที่สุดเลยล่ะฉันเจออันนั้นนั่นของฉันนายเอาวันนี้ไปก็ได้มันเหมือนแครอทเลยล่ะหอยแครอทอ้ำนี่ของฉันนี่ของนายนี่ของนายนี่ของฉันและนี่ของฉันและนี่ของนายและนี่ก็ของฉันฟอบมาดูนี่สิฮะผมได้หอยมีลายด้วยฮะโอ้สวยมากๆเลยเนอะโอ้มีกลิ่นเหมือนทะเลเลยล่ะโอ้
เธออาจจะได้ยินเสียงทะเลด้วยก็ได้นะหลอกเล่นนะฟอบที่นี่ไม่มีทะเลสักหน่อยอือหืออ่าฟังดูสิดิ้นเสียงทะเลจริงๆด้วยล่ะโอ้ไหนขอฟังได้ไหมฮะได้สิโอ้ผมก็ได้ยินเสียงทะเลเหมือนกันฟังสิฮะจริงด้วยโอ้โทแพนโดเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะไม่ฮะมาเล่นซ่อนหาดีกว่าใช่แต่จูนได้เวลาเข้านอนแล้วนะโทแค่ตาเดียวเองนะแค่ตาเดียวพอนะฉันซ่อนฉันหา หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วจะเริ่มหาแล้วนะโอ้แพนโดซ่อนเก่งมากๆเลยนะอยู่ตรงนั้นไหมรู้แล้วนี่ไงไม่มีโอ้เขาไม่อยู่ตรงนี้ฮะป๊อปผมหาแพนโดไม่เจอสักที่เลยนะฮะอยากจะให้ช่วยหาไหมล่ะนะฮะงั้นขึ้นไปดูข้างบนกันไหมบิงเธอว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนในห้องของผมงั้นไปดูกันเปลือกหอยของแพนโดนี่ดูสิฮะฟอบแพนโดซ่อนอยู่บนเตียงของผมฮะโอ้ฉันว่าเขาไม่ได้ซ่อนหรอกนะบิงดูสิฟอบเขากำลังหลับอยู่บนเตียงอย่า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 ตื่นสิแพนโดบิงเป็นที่ซ่อนที่ดีมากๆเลยเขาไม่ได้ซ่อนหรอกฮะเขาหลับตั้งหากล่ะบนเตียงของผมด้วยฮะโถช่วยปลุกเขาทีสิฮะฟอบถ้าเธอกำลังหลับอยู่เธอจะชอบให้ฉันปลุกเธอไหมโถไม่ฮะแล้วผมล่ะฮะฟอบผมจะนอนที่ไหนล่ะฮะก็บนเตียงเธอไงมันใหญ่พอสำหรับนอนสองคนแบบมีเพื่อนมานอนค้างด้วยไงจ๊ะใช่ดูสิก็เหมือนกับว่าเธอกับแพนโดแบ่งที่นอนกันไงแต่แพนโดยังไม่ใส่ชุดนอนเลยนี่ฮะใช่เพราะว่าเขาเหนื่อยมากๆใช่จ้ะโอ้งั้นผมขอนอนแบบไม่ใส่ชุดนอนด้วยนะฮะได้สิขอผมไปฉี่ก่อนนะฮะดีมากๆเลยแล้วก็แปรงฟันมาเลยนะลา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 เร็วเข้านอนทางนี้แล้วตลกดีนะฮะฟอบฮึบฮึบเอาไปเลยช่วยวางไว้ข้างๆแพนโดทีนะฮะฟอบได้เลยเขาจะได้ยินเสียงทะเลในตอนเช้าฮะโอ้เขาต้องชอบแน่ๆดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงป๊อปปี้ตี้ราตรีสวัสดิ์บิงฝันดีนะราตรีสวัสดิ์ฮาวราตรีสวัสดิ์บิงราตรีสวัสดิ์ฮาแพทเจ็ตพรุ่งนี้เจอกันนะแพนโดฉันกับแพนโดไปเที่ยวทะเลมาแล้วเราก็แบ่งหอยที่เก็บได้กันฉันได้อันที่เหมือนแครอทด้วยล่ะแพนโดได้อันลายๆไปแล้วก็มีเสียงดังเหมือนทะเลเลยแล้วเราก็เล่นซ่อนหากันแล้วแพนโดก็ขึ้นไปซ่อนข้างบนแล้วเขาก็หลับไปบนเตียงของฉันน่ะฉันไม่ชอบเลยนะเพราะว่านั่นไม่ใช่เตียงของแพนโดสักหน่อยแต่แพทเจ็ดบอกว่าให้ทำเหมือนเรามานอนค้างคืนกันเฮ้บิงเขาชอบแบ่งของมากๆเลยและฉันก็ได้นอนแบบไม่ได้ใส่ชุดนอนด้วยนะมีอะไรติดอยู่ที่กล่องปากกาด้วยฟอบอ๋อ
เจอลูกโป่งแล้วนี่คงไม่ใช่มังฟอบนี่ไม่ใช่ลูกโป่งสักหน่อยลูกโป่งต้องใหญ่สิใช่สิตอนแรกๆลูกโป่งจะใบเล็กเราจะต้องทำก่อนจะให้เป็นลูกใหญ่ฟอบไม่จะได้เลยดูนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมัดก่อนอุ๊ยฮะเราจะไปไหนเนี่ยอุ๊ยลูกโป่งหายไปไหนแล้วล่ะฟอบหืออ่ะฮะลูกโป่งเป่าอีกทีได้ไหมฮะผมจะได้เก็บไว้ได้สิแต่ถ้าเธอรอให้ฉันมัดเสร็จก่อนมันก็จะไม่แฟบอีกนะโอ้เอ๊ะโอ้เขาทักทายผมด้วยอืมถ้าอย่างนั้นวาดหน้าไหมอืมนี่แหมยิ้มสวยดีซะด้วยนะสวัสดีสวัสดีลูกโป่งเขาตอบกลับมาด้วยนะฮะค่อยๆนะบิงเดี๋ยวมันจะตุ้มเจ้าลูกโป่งเขาชอบนี่นะอู้กู้อู้ดึง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 เบาๆสิบิงจำได้ไหมมันอาจจะตุ้มก็ผมทำบ้างนะฮะเธอควรจะเล่นฮึบเบาๆฮึบดีกว่านะฮึบฮึบอ่าฮ่าฮึบฮึบโอ้โอ้โอ้ฮึบฮึบอ่าฮ่าฮึบโอ้ดูดินะฟอบโอ้โอ้เบาๆสิบิงมันอาจจะแตกนะฮะแล้วลูกป่องของผมล่ะเขาอาจจะไม่ชอบถูกเตะก็ได้นะบิงนี่ลงมาเถอะลูกป่องฉันจะไม่เตะนายแล้วสวัสดีเจ้าลูกป่องดูสิฟอบผมนั่งทับลูกโป่งได้ด้วยนะจริงๆด้วยโอ้ลูกโป่งคงไม่ชอบหรอกนะบิงเขาต้องชอบอยู่แล้วล่ะฮะโอ้เออบิงไม่เป็นไรใช่ไหมบิงโอ้เสียงดังมากๆเลยแล้วลูกโป่งล่ะฮะอืมตอนเธอขี่ลูกโป่งแล้วเด้งมันก็เลยแตกนะโอ้นี่ไงนี่ไม่ใช่บอลลูนนี่นะช่วยเป่าให้มันใหญ่ขึ้นอีกทีได้ไหมฮะไม่ได้หรอกบิงมันแตกแล้วน่ะแต่ผมอยากได้มันกลับมาโธ่เป็นไปไม่ได้หรอกนะบิงมันแตกแล้วและถ้าลูกโป่งแตกไปแล้วไม่ว่าเราจะเป่าแรงขนาดไหนมันก็จะไม่พองอีกแล้วผมเก็บเอาไว้ได้ไหมฮะได้สิเราไปหาที่เก็บดีๆกันดีกว่านะเธอจะได้ไม่ลืมเขาไงไว้ในกล่องความทรงจำไหมฮะเป็นความคิดที่ดีมากเลยฉันหยิบกล่องความทรงจำมาให้นะไม่ต้องห่วงนะเจ้าลูกโป่งเดี๋ยวฉันจะเก็บนายไว้ในกล่องความทรงจำอ้าวนี่ไงโอ้ดูของที่อยู่ในกล่องความทรงจำนี้สิฮะมีรถสีดำด้วยแต่ล้อมันหลุดหายไปหมดแล้วปึ้นบายบายรถตัวนี้พอปีตี้เป็นหัวประกาศขายลานตอนนี้ลานใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบายบายผักกาดแล้วนี่ก็คือปากกาแพนกวินที่มีสีตั้งหลายสีแต่ตอนนี้ไม่มีสีแล้วบายบายปากกาแพนกวินให้ลูกโป่งอยู่ในนี้แหละนะแล้วผมจะมาเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วบายบายลูกโป่งบายบายลูกโป่งวาดรูปลูกโป่งไหม
ธอจะได้จำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจำได้ฮะผมจะวาดเขาตรงนี้ จะได้จำหน้าเขาได้เป็นยิ้มที่สวยมากๆเลยล่ะดูสิฟอบผมวาดรูปรถดำพระกาศฮอปพิตตี้แล้วก็พระกาศเพนกวินและก็นี่ลูกปองเขาทำอะไรอยู่เหรอเขากำลังลอยขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจะเอากล่องความทรงจำไปเก็บได้หรือยังบิงฮะดีมากเจ้ากระต่ายวันนี้ผมเจอลูกโป่งแล้วฟอบก็ช่วยเป่าให้ผมเล่นเอาลูกโป่งไปเล่นได้ตั้งหลายอย่างน่ะผมโดดเด้งดึงแต่เขาคงไม่ชอบเขาก็เลยเพราะลูกโป่งแตกแล้วมันจะพองไม่ได้อีกไม่ว่าเราจะเป่าแรงแค่ไหนก็ตามลูกโป่งก็เลยต้องไปอยู่ในกล่องความทรงจำถ้าเธอทำของสำคัญเสียลองเก็บไว้ในกล่องความทรงจำสิพวกเขาจะอยู่ในนั้นแล้วเธอก็จะได้ไม่ลืมของชิ้นนั้นบิงเขาชอบกล่องความทรงจำมากๆเลยบายบายฟอบฮะคุณขอหนังสือของพี่ตี้วุฒิหน่อยฮะนะฮะฉันว่าห้องน้ำมันเปียกเกินไปสำหรับหนังสือนะบิงถึงแม้จะเป็นฮอปปี้ตี้วุฒิก็ตามโธ่นะฮะฟอบผมอยากจะฟังจริงๆนะฮะโอ้เอาละหนังสือไม่ชอบน้ำหรอกนะฉันจะถือให้ตรงนี้แล้วกันนะฮอปปี้ตี้วุฒิกับผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ฮอปปี้ตี้วูชฮอปปี้ตี้วูชกำลังนอนอยู่ในเปลอย่างสบายเมื่อเขาได้ยินเสียงร้องไห้พอได้ยินเสียงฮอปปี้ตี้หาวฮอปปี้ตี้เขาชอบนอนมากๆเลยเสียงใครร้องไห้นะฮอปปี้ตี้วูชใครร้องให้ฉันช่วยเขาคิดว่าดวงดาวร้องไห้อยู่ฮะเขาเลยต้องบินขึ้นไปหาดาวใช่แล้วจริงๆด้วยว้าวน้ำเกือบโดนฮอปปี้ตี้เนี่ยจากนั้นฮอปปี้ตี้ก็ลุกขึ้นมาจากเปลแล้วก็บิดคีกี้แล้วก็ตะโกนว่าฮอปปี้ตี้เอ้ารู้สึกว่าจะเล่นน้ำจนเปียกเกินไปแล้วหนังสือไม่ชอบเปียกหรอกนะบิงรีบขึ้นมาก่อนที่ฮอปปี้ตี้จะบินไปถึงดวงดาวเถอะอู้นั่นตอนปลดของผมเลยนี่นะเขากำลังจะบินไปแล้วแบบนี้เดี๋ยวฮอปปี้ตี้ต้องมีผ้าคลุมถึงจะบินไปได้นะเอ้าฮอปปี้ตี้ไปเลย เอาละได้เวลาเช็ดตัวแล้วนะเรียบร้อยแล้วทีนี้ฮอปปี้ตี้ก็พร้อมที่จะบินไปยังดวงดาวแล้วแล้วยังไงต่อขอถึงหนังสือได้ไหมฮะนะฮะผมตัวแห้งแล้วได้สิฮอปปี้ตี้บินไปถึงดวงดาวแต่ว่าดาวทุกดวงก็เป็นสุขดีแสดงว่าดาวไม่ได้ร้องไห้งั้นไหนดูซิว่าใครร้องไห้มาดูกันไหมว่าเกิดอะไรต่อฮอปปี้ตี้ยังคงได้ยินเสียงอยู่โธ่ฟอบแล้วเขาก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นดวงจันทร์ที่ร้องไห้ต่างหากเขาก็เลยรีบบินตรงไปที่ดวงจันทร์ฮอปปี้ตี้ต้องทำอะไรก่อนหรือเปล่านะฮะเขาก็ต้องใส่ชุดโอกาสจะได้บินไปถึงดวงจันทร์ได้โหแล้วยังไงต่อฮอปปี้ตี้ไปไม่ถึงดวงจันทร์ฮะเพราะว่าเขาไปติดอยู่ที่กลุ่มก้อนเมฆพายุฝนฮะโถฮอปปี้ตี้แขนไม่เป็นไรฮะฟอบแล้วเขาก็บินไปแบบนี้วู้ฮู้วุ๊บกลุ่มเมฆพายุฝนทำให้ผ้าคลุมของเขาเปียกชุ่มไปหมดเขาเลยบินไปที่ดวงจันทร์ไม่ได้ดูสิฮะฟอบเขาเปียกไปทั้งตัวเลยล่ะแต่ขณะที่ฮอปปี้ตี้กำลังร่วงลงมาจากบนฟ้าก็มีสายลมอุ่นๆพัดมาจนทำให้ฮอปปี้ตี้ตัวแห้งอีกครั้งใช่ฮะลมพัดดังแล้วยังไงต่อนะหนังสืออยู่ไหนฮะอ๋อเป็นหนังสือของผมนี่นาโอ้โถแย่เลย
หนังสือของเธอเปียกหมดเลยอ่ะน้ำซึมเข้าไปในหนังสือหมดแล้วเหรอฮะโอ้จริงๆพวกหนังสือไม่ชอบให้เปียกน้ำหรอกนะแล้วเรายังอ่านกันต่อได้อยู่ไหมฮะคืนนี้ไม่ได้หรอกบิงทำไมล่ะฮะเพราะว่ามันเปียกมากๆเลยสิแต่ละหน้ามันก็จะติดกันหมดแล้วด้วยคงจะต้องใช้เวลาหน่อยเพื่อตากให้แห้งแล้วนิทานเรื่องของพิตตี้ของผมล่ะจะเป็นยังไงฮะอ๋อเราเล่านิทานเมื่อไหร่ก็ได้นะบิงเราไม่ต้องใช้หนังสือหรอกหน้าเร็วเข้าพวกเราบินฟิวไปที่เตียงนอนแล้วก็เล่าเรื่องของพิตตี้กันต่อที่นั่นเถอะก็ได้ฮะเร็วเข้าฟิวจำได้ไหมว่าในเรื่องฮอปปี้ตี้ต้องทำอะไรบ้างนะบิงฮอปปี้ตี้ก็บินไปที่ดวงจันทร์นะฮะใช่แล้วล่ะแล้วไงต่อเขาก็ได้เจอกับผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ที่กำลังเศร้าอยู่มากๆเลยล่ะฮะแล้วทำไมผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ถึงได้เศร้าล่ะเพราะว่าเขานอนยังไงก็ไม่หลับใช่แล้วล่ะและฮอปปี้ตี้ก็เลยร้องเพลงเพราะๆให้ฟังฮะดำดำดู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 ดวงจันทร์ดำดำดูดูดูป๊อปฮะแก้ปัญหาได้แล้วฮอปปี้ตี้วูชพูดขึ้นมาแล้วเขาก็บินกลับไปที่บ้านเลยแล้วเขาก็ค่อยๆปีนกลับลงไปในเปลนุ่มๆแล้วก็พูดว่าฝันดีนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะราตรีสวัสดิ์บิงฉันอยากจะอ่านนิทานเรื่องวอลพิตตี้วูชกับผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ฉันก็เลยต้องใส่ชุดอวกาศถึงจะได้บินได้เหมือนวอลพิตตี้แต่หนังสือของฉันก็ตกลงน้ำและหนังสือไม่ชอบน้ำด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราจำนิทานเรื่องนั้นอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะเล่าเรื่องได้แม้หนังสือนั้นจะเปียกหรือก็ตามได้ฟังเรื่องนิทานก่อนนอนบิงเขาชอบมากๆเลยราตรีสวัสดิ์ฮาฟอฟจูล่าวาดรูปบนฝาผนังมันไม่ดีนะไม่เป็นไรจะบิงฉันขอให้สุล่ามาช่วยวาดจิตรกรรมฝาผนังสวยๆบนนี้เองแหละฉันวาดรูปท้องฟ้าอยู่อ๋อวาดรูปหรอฉันวาดรูปต้นไม้ต้นใหญ่เลยด้วยนะเธออยากช่วยไหมบิงอุ๊ยช่วยฮะผมช่วยฮะฉันกำลังวาดรูปของฉันอยู่ตรงนี้เธอไปวาดด้านโน้นนะนี่อ้าวแล้วเธอคิดว่าจะวาดรูปอะไรเจ้ากระต่ายน้อยผมจะวาดสีลุงดีกว่าฮะโอ้งั้นฉันวาดหญ้าด้านล่างนี้ดีไหมสุล่าดีค่ะค่ะข้างล่างนะโอ้ระวังทำไมสีเหลืองมันเยิ้มล่ะบิงเดี๋ยวหยดนะสีเหลืองสีเหลืองบนหัวฉันผมต้องขึ้นไปสูงกว่านี่ฮะยืนบนอะไรได้ไหมเนี่ยยืนบนเก้าอี้ตัวนั้นได้ไหมฮะได้สิเก้าอี้มาแล้วบิงทีนี้ก็เอื้อมถึงฟ้าแล้วเดี๋ย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 วระวังหน่อยนะบิงฮ่าทำแบบนี้จะได้ไม่หยดเลอะเทอะจุ่มสีปาดนิดนึงอ้าวไม่หยดแล้วจ้ะนี่เจ้ากระต่ายจอมเลอะกลับมานี่เลยจุ่มสีจุ่มสีปาดนิดนึงอ๋อปาดนิดนึงดีไม่หยดแล้วฮะต้องได้จิตรกรรมฝาผนังสุดสวยแน่ๆมีต้นไม้บิดไปบิดมาด้วยนะแล้วก็สีสันมากมายสีอะไรต่อดีบิงแดงฮะอย่านะบิงเธอจะต้องใช้แปรงสีแดงสิก็นี่ไงสีแดงดูสิสีส้มนี่นะก
ก็เธอเอาไปผสมกันนะสิถ้างั้นเอาแปรงสีแดงไปใช้ดีไหมสีมันจะได้ไม่ผสมกันไงนี่ไงแปรงสีแดงอย่าลืมนะบิงจุ่มสีจุ่มสีปาดนิดนึงปาดนิดนึงอ้าวไม่หยดแล้วบิงต้นไม้ของฉันนะเธอทำให้มันเลอะเทอะหมดเลยขอโทษนะซูล่าไม่ตอนนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเลื่อนเก้าอี้เธอไปทางด้านโน้นดีกว่านะจะได้ไม่ไปโดนรูปของซูล่าน่ะปุ๊บ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 ตึ๊ด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 แล้วก็สีเขียวฉันต้องใช้สีเขียวไปทาใบไม้นะแต่ฉันก็ต้องใช้สีเขียวทาสายลุงเหมือนกันบิงทำไมไม่เอาแปรงอันนั้นให้ซูล่าไปเธอใช้ของฉันก็ได้จุ่มสีปาดนิดนึงอุ๊ยมันยังหยดอยู่เลยนี่นะฟีนี่นี่เฮ้นี่นี่นี่บิงเธอทำต้นไม้ของฉันเละอีกแล้วนะโอ้ยสายรุ้งของเธอนี่เละเทะไปหมดเลยนะเนี่ยฟ้าผ้าสายรุ้งของผมหยดเต็มไปหมดเลยมันเลยเละเทะไปหมดเลยโอ้สุล่ารู้สึกว่าสายรุ้งของบิงจะหยดใส่เธอด้วยนะรีบไปล้างกันเถอะดีไหมดีค่ะทำไมสีมันถึงหยดเยอะขนาดนี้ล่ะฮะอืมนั่นน่ะสิอ๋อผมไม่ได้ปาดก่อนนิดนึงนี่นะใช่ผมทำให้ต้นไม้ของซูล่าเละเทะไปหมดเลยอืมเละเทะแล้วก็มีสีสันอืมขอโทษนะซูล่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้ต้นไม้ของเธอเละเทะมันดูไม่รู้เรื่องแล้วก็เลอะเทอะและก็มีสีสันโอ้ดูสิแล้วดอกไม้สีสวยๆพวกนี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยไหนคะหนูไม่เห็นว่าจะมีดอกไม้เลยผมเห็นแล้วฮะเห็นไหมซูล่าฉันทำเองแหละอ๋อก็สวยดีนะงั้นฉันลองทำบ้างดีกว่าโอ้ดอกไม้สีรุ้งไงล่ะใช่แล้วดอกไม้สีรุ้งแปะนี่เชิญก่อนเลยอาม่าขอบคุณนะฟลอปปุ๊บ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 ดูต้นไม้สวยๆของเธอสิซูล่าฉันชอบจังเลยดอกไม้สีรุ้งนี่สวยมากๆเลยเนาะใช่ค่ะพวกเราช่วยกันวาดต้นไม้สายรุ้งด้วยกันอืมเสร็จหรือยังนะใช่เสร็จแล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงแล้วก็เธอด้วยนะซูล่าสวัสดีฉันกับซูล่าวาดรูปบนผนังกันฉันวาดสายรุ้งใหญ่มากๆอยู่บนท้องฟ้าแล้วฉันก็จุ่มสีด้วยแปรงของฉันแต่ว่าฉันลืมปาดสีออกนิดนึงน่ะสีจากสายลุงของฉันก็เลยหยดลงไปใส่ต้นไม้ของซูล่าทำให้เธอโกรธมากๆเลยฉันก็เลยรู้สึกแย่แต่พอเรามาดูอีกทีเมื่อฉันกลับทำรูปดอกไม้โดยบังเอิญดังนั้นพวกเราก็เลยทำรูปดอกไม้เพิ่มและมันก็ออกมาสวยมากๆเลยล่ะลิงเขาชอบวาดรูปบนผนังมากเลย ดอกไม้มีใครอยากจะเล่นเกมกันบ้างให้ผมครับขอเลือกเกมค่ะนะคะครั้งหน้าจะสุล่าครั้งนี้ตาบิงเลือกนะบิงเล่นสั้นพากันเถอะเดี๋ยวฉันเป็นให้ชิคารอดชิคารอดเล่นทำตัวนิ่งกันเอาไหมล่ะก็ได้ได้ฉันก็เล่นทำตัวนิ่งเก่งเหมือนกันนะเย้งั้นเล่นทำตัวนิ่งกันนะทุกคนจำวิธีการเล่นได้หรือเปล่าเราเปิดเพลงแล้วก็เต้นฮะแล้วพอตอนเสียงเพลงหยุดเราก็ทำตัวนิ่งเหมือนรูปปั้นเย้แล้วเราก็ห้ามขยับแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ฮะแล้วถ้าเราขยับล่ะจ๊ะก็ฮะแล้วก็ไปคอยจับผิดจนกว่าจะเหลื
ต่ยืนอยู่แค่คนเดียวค่ะและคนสุดท้ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะใช่ผมไงผมจะไม่ยอมขยับแล้วผมจะเป็นคนชนะเธออาจจะชนะมาเล่นกันเลยแล้วมาดูกันดีกว่าเปิดเพลงได้เลยฟรอปฟรอปไม่ใช่เพลงเต้นนี่นะฟรอปไม่มันเหรอเนี่ยใช่เสียงเพลงหยุดแล้วนะเธอต้องหยุดเต้นนะไม่งั้นต้องออกขอเริ่มใหม่ได้ไหมคะก็ดีนะจ๊ะจำไว้นะมีสมาธิแล้วพอเสียงเพลงหยุดต้องยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นฮันโดเพลงเริ่มแล้วนะจ๊ะเต้นสิฉันเป็นคนคอยจับผิดและจะคอยดูว่าใครขยับโอ้เธอออกแล้วสุล่าคราวนี้เธอต้องเป็นคนคอยจับผิดนะจ๊ะชาลีทำให้หนูหัวเราะค่ะเขาต้องออกด้วยสิคะชาลีไม่เคยอยู่นิ่งๆได้เลยนี่นาใช่แล้วจ้ะบิงฉันชอบเพลงนี้จังฉันเป็นคนคอยจับผิดแล้วนะเธอขยับแล้วโคโค่เธอออกแล้วล่ะฉันหยุดหมุนตัวไม่ทันตอนนี้เธอก็ต้องมาเป็นคนคอยจับผิดเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่บิงกับแพนโดแล้วพวกเราจะคอยดูคนขยับฉันคิดว่าไม่ขยับกันนะโอ้พวกนี้เล่นเก่งเกินไปซะแล้วเปิดเพลงต่อเลยนะฟลอปบิงขายับตัวแล้วบิงเธอขยับไปทั้งตัวเลยแหละอ้อพันโดเหลือเธอยืนนิ่งอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วนะวู้เก่งมากทุกๆคนเย้โถผมอยากจะเป็นคนสุดท้ายผมเป็นคนเลือกเกมนี้นะใช่แล้วทุกคนก็ชอบเล่นด้วยและผมก็มีสมาธิแล้วด้วยก็ใช่ถ้าเก่งมากที่มีสมาธิได้นานแต่ผมอยากจะยืนนิ่งได้เหมือนรูปปั้นเลยและผมจะได้เป็นคนชนะน่าคราวหน้าเธออาจจะชนะก็ได้นะเรามาลองเล่นกันใหม่ดูไหมอืมได้ฮะว่าไงชาลีชาลีก็อยากจะเล่นเหมือนกันฮะใช่แล้วล่ะบิงมาเต้นด้วยกันสิคราวนี้ฉันจะยืนนิ่งเป็นคนสุดท้ายเลยอาจจะเป็นฉันก็ได้คราวนี้ฉันจะไม่ขยับแล้วงั้นมาดูกันดนตรีพร้อมแล้วหรือยังฟลอปพร้อมขอเปิดได้ไหมฮะได้สิวันนี้พวกเราเล่นทำตัวนิ่งกันพอดนตรีหยุดแล้วทุกคนห้ามขยับจริงๆแล้วฉันยืนนิ่งๆได้เก่งมากๆเลยแหละ
แต่ว่าก็ขยับจนได้ฉันก็เลยไม่ชนะถึงจะเป็นเกมที่ฉันชอบฉันก็เลยไม่อยากจะเล่นต่ออีกแล้วแต่คนอื่นๆเขาอยากเล่นกันต่อแม้แต่ชาลีแล้วมันก็สนุกกว่าการนั่งอยู่คนเดียวฉันเลยกลับไปเล่นต่อเจอวู้เวลาเราเลือกเล่นอะไรเราไม่จำเป็นต้องชนะตลอดหรอกเล่นทำตัวนิ่งๆบิงเขาชอบมากๆมาเล่นกันอีกเถอะเอาล่ะทุกๆคนมีใครอยากจะทำอะไรพิเศษบ้างวันนี้เออด้วยค่ะอะไรหรอฮะอาม่าโอ้หัวไข่ไก่นี่เองผมอยากได้บ้างฮะผมด้วยฮะด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้ทำคนละหนึ่งอันนะโอ้นั่นย่าเหรอฮะไม่ใช่แพนโดนี่คือสลัดน้ำกินได้ด้วยนะรับตัดผมให้หัวไข่ไก่ด้วยแหละอร่อยดีนะลองสิอร่อยดีฉันชอบนะฉันก็ชอบเหมือนกันแย่ไม่อร่อยแพนโดเอาล่ะนะในการประดิษฐ์นี้ก่อนอื่นเธอจะต้องทำหน้าให้ไข่ไก่ก่อนเอาล่ะดีนะฉันจะทำให้หน้ามีความสุขตัวนี้ชื่อไอ้กี้ส่วนฉันจะเรียกว่าเชลลี่ฉันเป็นสัตว์ประหลาดชื่อว่าของฉันชื่อซูล่าเพราะเขาหน้าตาเหมือนฉันเปี๊ยบเลยแต่ทำไมไอ้กี้มันมีผมล่ะฮะฟอบถ้าเรายังไม่เพาะเมล็ดมันก็ยังไม่โตหรอกบิงอ๋อนี่เอาก้อนสำลีนี่ใส่เข้าไปในหัวไข่ไก่ด้วยนะจ๊ะเข้าไปในนี้เลยนะเอาละพร้อมจะปลูกผมกันหรือยังยื่นมือออกมาสินั่นน้ำมันอะไรนี่คะใช่แล้วสุล่าเราต้องใส่เข้าไปในไข่ใช่เมล็ดเล็กๆพวกนี้มีงานต้องทำอีกเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยกว่าจะโตงอกขึ้นมาได้เนี่ยลงไปเลยนะพวกเมล็ดเดี๋ยวนายก็มีผมงอกหล่อแล้วล่ะยังไม่งอกเลยฮะอาม่ามันยังไม่โตเดี๋ยวนี้หรอกนะบิงต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ผมของมันถึงจะงอกขึ้นมาเท่าของที่ฉันทำนะอาทิตย์นึงนานแค่ไหนคะก็นอนเจ็ดตื่นนะจ๊ะเจ็ดครั้งเนี่ยนั่นก็ต้องนานสิฮะอาม่าใช่มันต้องการสองอย่างถึงจะโตขึ้นมาได้คือแสงเยอะๆแล้วก็น้ำดังนั้นเราจะเอามันวางไว้ที่ริมหน้าต่างนี่แล้วเราก็จะรดน้ำมันทุกวันเลยผมไม่อยากต้องรออีกเจ็ดตื่นนะฮะน่าแค่ตื่นเดียวเธอก็จะเห็นความแตกต่างแล้วบิงโอ้เอาล่ะนักประดิษฐ์หัวไข่ได้เวลาเล่นแล้วจ้าว้าวเย้เล่นปาร์ตี้กับฉันกันเถอะซูล่ามาเราแพนโดมาแล้วช้างนะเราจะช้างให้ฉันเล่นช้างใช่ฉันเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวะบิงผมรีบมานอนนะฮะผมของแอคกี้จะได้งอกเร็วๆลองไปดูกันเถอะแอคกี้เธอต้องรอก่อนผมมันถึงจะงอกนะบิงแต่ผมรับไปตื่นหนึ่งแล้วนี่ฮะโธ่บิงฉันรู้ว่าการรอคอยมันลำบากแต่เธอต้องกลับไปนอนตามปกติที่บ้านสิอาม่าผมออกไปข้างนอกได้ไหมฮะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะมาแล้วบิง จะรับชาสักถ้วยไหมคะอาม่ากับฟลอปก็ดีจ้ะถ้าทางน่ากินมากๆเลยมากับฉันแอคกี้ข้างนอกนี้มีแสงแดดเยอะเลยว้าวเอ็กกี้รดน้ำเยอะๆเลยก็ได้นี่นายจะทำอะไรน่ะบิงอาม่าบอกว่าเอ็กกี้ต้องการน้ำเยอะๆผมถึงจะงอกไงฉันก็จะทำให้มันงอกเร็วๆขึ้นโอ้เอาละน้ำมันละนาเอ็กกี้โอ้ไม่เอ็กกี้ไม่เอ็กกี้เป็นอะไรหรือเปล่าโหแย่เลยโอ้ไม่นะบิงทำไข่แตกซะแล้วทำไมมันถึงแตกได้ล่ะผมก็แค่อยากจะให้เอ็กกี้งอกเร็วๆนะฮะโอ้บิงโอ้ยผมก็เลยตัดสินใจรดน้ำให้เขาเยอะๆด้วยสายยางโอ้สงสัยจะคงรดน้ำเขาเยอะเกินไปละมั้งฮะเราซ่อมเขาได้ไหมฮะอาม่าโอ้เสียใจด้วยนะบิงเขาแตกจนซ่อมไม่ไหวแล้วเลยจ้าเอ็กกี้แตกแล้วแต่เมล็ดยังอยู่นี่
ให้บิงทำอีกอันได้ไหมคะอาม่าอยากทำไหมล่ะบิงอยากสิฮะได้สิเย้ไปกันครับมาละบิงนี่ผมยังไม่มีเปลือกไข่เลยนะฮะเธอใช้อันนี้ได้นะบิงเธอวาดลงอีกด้านหนึ่งนะฮะอ่ะดูสิฮะฟอบนี่เอกกี้ฮะสวัสดีเอกกี้นี่เมล็ดไงล่ะเอกกี้เธอจะเอาเอกกี้ไปวางไว้กับหัวอื่นๆไหมฮะงั้นมาเลยเรียบร้อยแล้วเอกกี้ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วนะอะไรคะอาม่าไหนดูสินี่เป็นแผนภูมิเพื่อดูว่าต้องใช้เวลากี่วันพวกหัวไข่ถึงจะงอกขึ้นมาได้แต่ละวันเธอก็ระบายสีไข่ได้หนึ่งฟองใช่ระบายรูปแรกเลยบิงนี่ไงแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเอ็กกี้ดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงวันนี้ฉันประดิษฐ์หัวไข่ชื่อว่าเอ็กกี้แต่ว่าฉันไม่อยากจะรอนานตั้ง7ตื่นหรอกนะเพื่อให้ผมของมันงอกโตขึ้นมาฉันก็เลยรดน้ำให้เอ็กกี้ด้วยสายยางแรงเกินไปหน่อยก็เลยตกลงไปแตกเลยซึ่งฉันก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันก็ทำเอ็กกี้ตัวใหม่และคราวนี้ฉันจะรอจนครบ7ตื่นจนผมของมันงอกขึ้นมาเองต้องอดทนรอบิงก็ทำได้นะดูผมของเขาสิดูสิฮะดอกไม้สีเหลืองนี่นั่นดอกแดนดีไลออนแดนดีไลออนเหรอดอกแดนดีไลออนเยอะแยะเลยใช่แล้วถ่ายรูปไว้ได้ไหมฮะฟอบก็ดีนะเอาละบิงพูดว่าแครอทอบชีสแครอทอบชีสขอดูหน่อยฮะผมถ่ายบ้างนะฮะได้ลองดูสิพูดแครอทอบชีสนะแดนดี้ไลออนเด็ดได้ไหมฮะอ๋อได้สิช่วยถือหน่อยสิฮะฟอบแครอทอบชีสแครอทอบชีสโอ้ดอกนี้สวยจังฮะดอกนี้ก็ด้วยโอ้ดูสิฮะดอกอะไรฮะฟอบนี่ก็แดนดีไลออนเหมือนกันเห็นไหมมันโตมาจากต้นเดียวกันเลยโอ้นิ่มจังฮะโธ่มันแตกแล้วฮะนั่นเป็นเกสรน่ะมันพร้อมจะลอยไปกันแล้วเกสรเหรอโอ้มันลอยไปแล้วฮะใช่มันต้องลอยอยู่แล้วบิงลมจะช่วยพัดพามันไปและไม่ว่ามันไปตกที่ไหนก็จะกลายเป็นแดนดีไลออนต้นใหม่โหไปหาอีกเถอะฮะผมอยากลองดูอีกสักที โอ้โอ้บายบายนะเกสรผมเป่าไปเลยฮะใช่แล้วผมอยากจะเป่าอีกสักดอกจังเลยวู้โอ้สวัสดีฟลอสวัสดีอัมม่าใช่ดิฉันนะใช่ๆๆใช่อยู่แล้วสุล่าสวัสดีสุล่าสวัสดีค่ะฟลอสบิงอยู่ไหมคะอ๋อใช่อยู่สิบิงฮะสุล่าอยากจะคุยด้วยเนี่ยสุล่าฉันมีดอกแดนดีไลออนด้วยมันฟูฟูนุ่มๆแล้วก็มีแกสอนด้วยนะขอฉันสักดอกได้ไหมบิง ได้เลยซูล่าเดี๋ยวฉันจะไปให้เธอเอง yeah! แล้วเราค่อยเป่าด้วยกันว้าวเป่าบายซูล่าบายบิงบายบายนะซูล่านี่บิงนี่คงเป็นดอกสุดท้ายแล้วล่ะอันนี้เก็บไว้ให้ซูล่าค่อยๆนะบิงอย่าเพิ่งให้ปลิวไปนะลมแรงจังเลยอย่านะลมอย่าเพิ่งเป่าแดนดีไลออนของซูล่าไปนะโธ่อีกไกลจังเลยฮะฟอบ
ธอทำได้นะบิงดูสิฮะฟอบผมถือไม่ให้ปิวได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงโอ้โอ้ไม่นะน่ายังมีเหลือให้ซูล่าตั้งเยอะเลยเกือบถึงแล้วฮะใช่แล้วล่ะสวัสดีสวัสดีซูล่าได้ดอกแดงดีไลออนมาให้เธอแล้วนะขอดูหน่อยสิบิงไม่เธอต้องลงมาดูแล้วก็เป่าเลยพักลงเดี๋ยวฉันลงไปขอบคุณอ้าวใครมากันเนี่ยสวัสดีอาม่าเดี๋ยวฉันไปหานะได้ได้โอ้นั่นอะไรเหลือกระต่ายบิงนี่คือบิงโอ้ซูล่าดูสิโถโถไม่นะโถโอ้ดูสิโถนี่ดอกแดนดีเลออนของเธอนะซูล่าเกสรมันปลิวไปหมดแล้วโอ้แย่เลยฉันอุตส่าห์ถือมาตั้งไกลมาจากตรงนู้นน่ะแล้วก็เอามาให้เธอถึงที่นี่เลยนะเธอทำได้ดีมากเลยบิงฉันอยากจะให้เธอได้ดูก่อนนะแล้วเราค่อยมาเป่าด้วยกันโอ้ฉันรู้ว่าเธอผิดหวังนะบิงแต่ซูล่าเข้าไปกระโดดกอดเพราะเขาดีใจมากที่ได้เจอเธออืมผมรู้ฮะดูสิบิงเกสรมันลอยขึ้นไปสูงลิฟต์เลยมันลอยไปไหนหรอคะอาม่ามันอาจจะลอยไปแค่แถวๆนี้หรือมันอาจจะลอยไปถึงอีกฝั่งของสวนก็ได้หรือถึงสวนบิงก็ได้นะ ใช่แล้วสุล่ามันอาจจะลอยไปไกลถึงสวนของบิงก็ได้ แล้วงอกเป็นแดนดีไลออนต้นใหม่โอ้บายบายเกสรแดนดีไลออนฟอบผมถ่ายรูปไว้นี่ฮะอ๋อใช่ดูสิซูล่านั่นเธอเองเหรอบิงแล้วนี่ก็ฟอบนั่นแมลงเต่าทองนี่ฉันไม่ทันเห็นนั่นเนี่ยดูสินี่เหมือนดอกไม้เธอเลยซูล่าโอ้สวยมากมากเลยล่ะขอบใจนะบิงสวัสดีเราเห็นดอกไม้สีเหลืองด้วยและฟอบก็บอกว่านั่นดอกแดนดีไลออนแล้วฉันก็ไปเห็นดอกที่ฟูฟูซึ่งคือเกสรเราสามารถเป่าเล่นได้ด้วยฉันเลยเก็บไปให้ซูล่าแต่เธอเข้ามากอดฉันน่ะเกสรเลยปลิวลอยหายไปหมดเลยฉันไม่อยากให้ปลิวไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะตกไปที่อื่นและก็โตเป็นต้นแดนดีไลออนอีกบิงเขาชอบดอกแดนดีไลออนมากว้าวอุด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 อยากจะไปไหนล่ะคุณวัวมอมอฟอบฮะเมื่อไหร่โคโคกับชาลีจะมาถึงที่นี่ฮะพวกเขาคงจวนจะมาแล้วล่ะบิงมากันแล้วฟอบผมอยากจะจ้าเอ๋โคโค่กับชาลีให้พวกเขาตกใจเอางั้นก็ได้เธอจะไม่บอกว่าเธอซ่อนตรงไหนนะพร้อมนะฮะสวัสดีฟล็อปสวัสดีโคโค่สวัสดีชาลีชาลีหลับอยู่ค่ะอย่าเสียงดังนะคะแล้วฟล็อปคะทำไมบิงถึงต้องไปซ่อนอยู่หลังโซฟาล่ะคะบิงเธอทำอะไรอยู่นะจ้าเอ๋บิงฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเพราะว่าฉันเห็นหูของเธอยื่นออกมามานี่ชาลีฉันจะจ้าเอ๋เธออีกทีนะก็ได้แต่ถ้าจะจ้าเอ๋ให้ฉันตกใจอะนะเธอต้องทำให้ฉันไม่รู้สึกตัวได้เลยโอ้บิงฉันยังเห็นเธออยู่เลยนี่ฉันยังมองเห็นหูตั้งๆของเธออยู่เลยนะเธอหน้าหูจะจ้าเอ๋ได้ยังไงถ้าฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ตรงไหนจ้าเอ๋เพิงเธออยากจะให้ฉันช่วยสอนวิธีจ้าเอ๋แบบเจ๋งๆไหมล่ะช่วยสอนให้หน่อยนะถ้าเธออยากจะจ้าเอ๋ได้แบบเจ๋งๆต้องทำไม่ให้เขาเห็นก็ได้ฉันจะซ่อนดีๆนะโอ้ปิงฉันก็ยังมองเห็นหูแหลมๆของเธออยู่นั่นแหละฉันเห็นด้วยว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไหนมาดูสิโอ้
โอ้โอ้โอ้ค่อยดีขึ้นหน่อยต่อไปก็คือถ้าอยากจะจ้าเอ๋ให้จริงๆแล้วก็เธอจะต้องค่อยๆย่องเข้าไปเบาๆอย่างนี้โอ้จ้าวจูฮัชชาโอ้และหลังจากนั้นถ้าเธอแอบย่องเข้าไปเบาๆเธอก็จะจ๊ะเอ๋จำเอาไว้นะว่าต้องไม่ให้เห็นต้องไม่ได้ยินจากนั้นจ๊ะเอ๋ต้องไม่ให้เห็นต้องไม่ให้เห็นต้องไม่ได้ยินต่อเห็นไหมแบบนี้แหละถึงจะเจ๋งจริงดูสิบิงต่อจิ๊กซอว์เสร็จแล้วฉันทำให้เองฉันจะลองจะเอ๋ฟอบดูนะอะไรเรามาจะเอ๋ฟลอบพร้อมกันบิงโคโค่อยู่ไหนกันนะพวกนั้นหายไปไหนกันนะจะหายไปไหนได้นะฉันกระโดดตัวลอยเลยเราแกล้งคุณได้เลยฟอบตกใจใช่ไหมฮะตลกมากๆเลยตอนคุณแบบมาจ้าเอ๋ก็ได้ตกใจมากขนาดจิ๊กซอยังกระโดดเลยครั้งนี้เจ๋งจริงๆเลยล่ะค่ะเอาอีกเอาอีกโอ้ฮ่าแล้วมีใครเห็นไหมว่าคุณวัวหายไปไหนแล้วล่ะเสียงเหมือนชาลีกำลังจะตื่นแล้วจ้าเอ๋ชาลีต้องไม่ให้เห็นต้องไม่ให้ได้ยินต้องบิงเดี๋ยวจ้าเอ๋ไม่นะเร็วเข้าโอ้ชาลีดู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 ปั๊ม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 โธ่ชาลีผมไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาร้องไห้นะฟอบไม่เอานะชาลีอย่าร้องเลยบิงเขาแค่เล่นด้วยนะพวกเราเล่นจะเอกกันอยู่นะใช่อย่างนั้นแหละเด็กเด็กน้อยขอโทษนะชาลีโอ้ดีมากชาลีไม่เป็นอะไรแล้วจ๊ะเอ๋ไม่เป็นไรนะบิงทำไมชาลีถึงไม่ชอบที่ผมจ๊ะเอ๋ล่ะฮะฟอบบางทีมันอาจจะน่าตกใจเกินไปสำหรับชาลีเขากำลังงวงเงียอยู่ด้วยเธอก็เป็นแค่เด็กน้อยที่ขี้ตกใจใช่ไหมชาลีแต่เด็กๆก็ชอบเล่นจ๊ะเอ๋กันนี่นะก็ใช่แต่เด็กๆชอบจ๊ะเอ๋แบบเบาๆนะจ๊ะเอ๋แบบเบาๆจ๊ะเอ๋ฮ่าจ๊ะเอ๋เบาๆจ๊ะเอ๋ก็ชอบนี่เออจริงด้วยเขาชอบชาลีก็ชอบเล่นจ๊ะเอ๋นะใช่ไหมชาลีเล่นจ๊ะเอ๋เบาๆอ่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ้าชาลีจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงจ๊ะเอ๋ฉันกับโคโค่เล่นจ๊ะเอ๋กันแล้วโคโค่บอกว่าถ้าจ๊ะเอ๋จริงๆต้องซ่อนตัวอย่างนี้แล้วก็จ๊ะเอ๋แล้วเราก็ไปจ๊ะเอ๋ฟอบด้วยกันเขาตัวลอยเลยชิ้นส่วนจิ๊กซอยังโดดด้วยเลยแต่ฉันเผลอไปจ๊ะเอ๋ชาลีดังๆเข้าแล้วเขาก็ไม่ชอบนะเด็กๆจะชอบแต่จ๊ะเอ๋เบาๆโดยเฉพาะถ้าเขายังไม่ตื่นนอนดีนะจ๊ะเอ๋ ดิงชอบเล่นจ๊ะเอ๋มากแล้วก็ชอบเล่นจ๊ะเอ๋กับชาลีเหมือนกันนะนี่คือบ้านของเราและนี่บ้านของแพนโดที่ไม่พอวาดฮะเราไม่มีกระดาษใหญ่กว่านี้ด้วยอ่ะแต่เรามีนี่นะนั่นช็อกนี่นี่แหละดีเลยแ
แล้วจะไปไหนกันฮะฟอบไปตรงที่มีพื้นที่กว้างๆให้เธอวาดรูปใหญ่ๆได้ไงล่ะไหนฮะนี่ไงวาดบนทางเดินได้เลยแต่มันไม่ดีนี่ฮะฟอบไม่เป็นไรนะลองดูเอาก็ได้ฮะโอ้อะไรน่ะมันคือตาไงฮะตางั้นเหรออ๋อใหญ่น่าดูเลยฮะมันเป็นตาของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ของผมเท้าใหญ่มากฮะมันจะเดินตึง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 แล้วนั่นอะไรล่ะก็มีหางยาวๆเพื่อที่จะฟึบฟึบฟึบตึงตึงไดโนเสาร์ทีนี้ก็หัวโตโตแล้วก็ฉันรู้แล้วว่าอะไรมีฟันใหญ่ๆเอาไว้ด้วยล่ะว้าวไม่ต้องกลัวฮะฟอบเขาไม่กินคุณหรอกอ๋อจริงเหรอฟอบฮะไดโนเสาร์กินอะไรเหรอฮะโอ้ก็มีหลายอย่างนะบางตัวก็กินต้นไม้แต่บางตัวก็กินไดโนเสาร์ด้วยกันแหวไดโนเสาร์ของผมชอบกินไอศกรีมสตรอเบอรี่อ้ำอ้ำอ้ำดีไอศกรีมดีอ้ำอ้ำอ้ำโอ้เขาชอบไอศกรีมจริงๆด้วยอ่ะใช่ฮะพ่อพะแล้วพวกไดโนเสาร์มาจากไหนพวกมันเกิดมาจากไข่เนี่ยไข่ที่เรากินตอนเช้านั่นเหรอฮะใช่แต่ว่าไข่บางอย่างมันใหญ่กว่านั้นมากเลยขนาดนี้เหรอฮะใช่ใหญ่ขนาดนั้นแหละอ๋อฮะคุณวาดด้านนี้ฮะอ๋อได้สิจุดจุดจุดโอ้อะไรต่อบิงสีฟ้าเป็นลายฮะไม่ต้องกลัวฮะเขากินแต่ไอศกรีมฮะสีอะไรอีกไหมสีม่วงฮะไว้วาดรูปซิกแซกวาดเส้นซิกแซกวาดเส้นซิกแซกสวัสดีซิกแซกดีจังเลยนะสวัสดีแพทเจ็ตสวัสดีฟรอบสวัสดีฮะแพทเจ็ตบิงรูปไดโนเสาร์สวยมากๆเลยจ้าลายเส้นสวยมากๆเลยเส้นซิกแซกซะด้วยนะต้องระวังนะฮะมันคมมากๆด้วยขอบใจจะบิงเพชรเจตแล้วเจอกันนะบายเชิญละฮะโอ้ถ่ายรูปไว้ได้ไหมฮะฟอบได้สิฉันไปหยิบโทรศัพท์ก่อนนะขอดูรูปได้ไหมฮะดูไดโนเสาร์ของผมสิฮะใช่ไดโนเสาร์ลายจุดด้วยฟอบโอ้แย่ละถ่ายอีกรูปได้ไหมฮะก็ได้แต่เราต้องรีบหน่อยนะบิงฝนเริ่มลงเม็ดแล้วไม่ไดโนเสาร์ของผมจะหายไปแล้วคงจะหายไปแล้วล่ะฝนตกแล้วนี่ผมจะไปเอาร่มนี่โอ้ไม่นะโธ่บิงคุณกางด้านนั้นก็ได้ฮะคือเราจะทำให้มันแห้งตลอดไปไม่ได้หรอกนะบิงฝนมันตกและช็อกก็ไม่ชอบน้ำเท่าไหร่ด้วยไดโนเสาร์ของเธอตัวใหญ่เกินไปที่จะอยู่ในร่มของเรานะดูสิฮะฟอบหางมันหายไปแล้วแล้วก็ขาด้วยโอ้ฝนหยุดแล้วนี่นะไดโนเสาร์ของผมหายไปหมดแล้วล่ะฮะใช่ผมอยากให้มันกลับมาจังเลยฮะเป็นไปไม่ได้หรอกนะบิงเราเขียนด้วยช็อกนี่โธ่แต่มันจะอยู่กับเธอเพราะเราถ่ายรูปเอาไว้จำได้ไหมฮะโอ้
ดูสิบิงตาของไดโนเสาร์ยังอยู่ตรงนี้เลยมันคงไม่ใช่ตาแล้วล่ะฮะไม่เหรออ่ะโอ้นี่มันไข่ไดโนเสาร์ลายจุดนี่นา จริงด้วยดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิง สวัสดีวันนี้ฉันวาดรูปบนทางเดินก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีถ้าเราใช้ช็อคแล้วฉันก็เลยวาดรูปไดโนเสาร์และมันก็เป็นไดโนเสาร์ลายจุดตัวใหญ่เชียวล่ะว้าแต่ว่าอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ของฉันก็เลยหายไปหมดเลยฉันเสียใจมากๆแต่ฉันวาดรูปอีกรูปขึ้นมารูปไข่ไดโนเสาร์ลายจุดไงล่ะช็อคมันไม่ติดอยู่ตลอดไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราวาดรูปใหม่ๆได้เสมอบิงเขาชอบวาดไดโนเสาร์ช็อกมากเลยว้าว